สวัสดีค่ะร้านพ่ออ้อมสงบรีดนะคะวันนี้ทางร้านก็จะมาสอนพับกางเกงขาสั้นแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็จะสอนด้วยกัน2รูปแบบนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบแรกกันเลยค่ะแบบแรกนะคะจะเป็นแบบพับธรรมดานะคะก็คือประกบด้านหน้าเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วดึงบริเวณเป้าช่วยเล็กน้อยนะคะเพื่อให้บริเวณด้านในของผ้าไม่ยับนะคะและใช้มือรูปช่วยนะคะหลังจากนั้นนะคะพับครึ่งค่ะแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแบบแรกต่อไปเป็นแบบที่2นะคะแบบที่2นี้จะเป็นแบบสำหรับพับแพ็คใส่กระเป๋านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะพับครึ่งเหมือนเดิมนะคะใช้มือรูปช่วยนะคะเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่นะคะให้คุณผู้ชมนะคะพับบริเวณเป้าเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วพับกางเกงเป็น3ส่วนนะคะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าแบบที่2นะคะก็จะประหยัดพื้นที่ซึ่งจะเหมาะกับการแพ็คใส่กระเป๋านะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้คุณผู้ชมอย่าลืมลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะสวัสดีค่ะ